ำขนมกันหน่อยกับมิงกี้โฮมเมดทริคส์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมมาร์โบว์คัพเค้กกันนะคะซึ่งเป็นขนมเค้กที่ทำง่ายๆโดยใช้ขนมเค้กวานิลากับเค้กช็อกโกแลตผสมกันสวยค่ะแล้วก็ทำง่ายๆด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจากตัวเค้กวานิลาก่อนนะคะแล้วค่อยทำเค้กช็อกโกแลตโอ้ขี้เกียจล้างด้วย เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะวิธีทำนะคะง่ายๆค่ะเราจะใส่ทุกอย่างเลยลงไปในถ้วยผสมแล้วก็วันนี้เราให้เครื่องตีกันนะคะใช้เครื่องตีจนเนื้อผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นครีมๆนิ่มๆนะคะกลับมาดูวิธีทำเนยจ้าตามด้วยไข่2ฟองจ้าไม่ได้ช้อนชานะคะไม่ต้องใส่ทั้งขวดเสร็จแล้วเราจะใช้เครื่องทำงานแทนเราโอเคตอนนี้ได้แล้วนะคะเราจะเอาใส่ในถ้วยแยกไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตต่อไปนะคะเราจะมาทำตัวเค้กช็อกโกแลตกันเรามาดูส่วนผสมกันค่ะอันนี้วิธีทำก็เหมือนกันกับเค้กวานิลานะคะก็คือใส่ทุกอย่างลงไปแต่ว่าเราจะทำการร่อนแป้งกับผงโกโก้ด้วยสังเกตว่ามันจะเป็นก้อนๆเนาะแล้วก็เราจะทำการร่อนลงไปในถ้วยผสมเพื่อให้แป้งกับตัวผงโกโก้เข้ากันจ้ะเรียบร้อยพร้อมตีนะจ๊ะใส่เข้าไปโอเคโอเคเราจะเช็คแต่คิดว่าน่าจะได้นะคะโอเคเลยเป็นครีมสวยงามมากทีนี้เราก็จะมาเอาใส่ในถ้วยกระดาษที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะใส่ทั้ง2อย่างในถ้วยเดียวกันแล้วก็เราจะใช้ไม้คนให้มันเป็นลายตอนนี้ถาดนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะไปอบสวยใช่ไหมเราจะอบที่ความร้อน200องศานะคะเวลา 15-20 นาทีนะคะตอนที่เรารออบเค้กนะคะเราจะใส่เค้กที่เหลือให้หมดและเราจะทำไอซิ่งแต่งหน้าเค้กนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันค่ะเราเห็นส่วนผสมของไอซิ่งที่เราจะแต่งเค้กแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาตีด้วยกันแต่ว่าเราจะตีเป็น2สีนะคะอันนึงก็คือบัตเตอร์ไอซิ่งอีกอันนึงก็คือเป็นโกโก้ไอซิ่งสลับกันต้องมีผู้ช่วยค่ะทำ2อันไม่ไหวนะจ๊ะโอเคเราจะแข่งกันค่ะว่าใครจะตีเสร็จก่อนกันต้องออกแรงดูเหมือนแพ้ตั้งแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินไอซิ่งเนาะไม่ต้องทำก็ได้ค่ะสู้ไม่ได้จริงๆ
ข็งแรงมากได้แล้วยังไม่ได้เสร็จแล้วเป็นครีมอู้น่ากินนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอามาใส่ไม่รู้ถูกอะไรขอบคุณมากผู้ช่วยเราจะใส่ลงไปนี้ทั้ง2สีนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะบีบปุ๊บมาเลยแล้วก็รอให้เค้กเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการบีบกันนะคะโอเคตอนนี้เราจะบีบไอซิ่งแล้วก็เลยเราจะติดลงไปแบบนี้และกินด้วยถ้าเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆมีถั่วเล็กๆหรือว่ามีช็อกโกแลตเล็กๆก็แต่งหน้าได้นะคะเอาที่ชอบเสร็จแล้วนะคะมาร์เบิลเค้กของเราสุดสัปดาห์นี้ขอให้มีความสุขเสมอนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ดูวิดีโอของเราอย่าลืม subscribe ดีกว่าเค้กวานิลาเฉยๆนะมาร์เบิ้ลอร่อย That was quick